สาธุสาธุสาธุขอให้ถูกรางวัลที่1ด้วยเธอค่ะกราบกราบกราบค่ะเจี๊ยบก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอเป็นความหวังนะคะให้เพื่อนๆกันมีทุกท่านนะคะให้เรานะคะหมั่นบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังค่ะเพื่อที่จะอยู่ในคลื่นของพุทธมนต์ตลอดนะคะคลื่นของพุทธมนต์นะคะจะมีพุทธานุภาพในการดึงดูดสิ่งดีๆทั้งหมดนะคะในทั่วอนันตจักรวาลนะคะเข้ามาที่ตัวเราค่ะสิ่งใดที่เราคิดนะคะสิ่งใดที่เราหวังในทางที่เป็นกุศลและไม่เกินกรรมของเราค่ะเราก็จะได้สิ่งนั้นมาอย่างง่ายๆนะคะโดยเราสามารถสั่งสมบุญกุศลได้ง่ายๆตลอดเวลานะคะโดยนึกได้เมื่อไหร่ก็สัมมาอรหังค่ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งได้บุญได้บารมีทุกครั้งสัมมาอรหังทุกครั้งจิตสว่างชีวิตดีขึ้นเป็นอัศจรรย์ค่ะก็ให้เรานะคะหมั่นสั่งสมความดีทั้งทานศีลและภาวนาค่ะโดยเฉพาะบุญนะคะที่เกิดจากการภาวนาเป็นการทำบุญด้วยจิตที่เกษมผ่องใสนะคะเมื่อจิตเกษมผ่องใสสมบัติใหญ่จะไหลมาค่ะโดยก็ขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในสิ่งที่เป็นกุศลทุกประการค่ะได้สามารถนำทรัพย์นำปัจจัยทั้งโลกนะคะไปสร้างบุญต่อบุญสร้างความดีสร้างประโยชน์ให้สาธารณชนนะคะโดยเมื่อเราบริกรรมสัมมาอรหังนะคะเราก็จะได้ทรัพย์ในเรื่องอริยทรัพย์ด้วยนะคะซึ่งเป็นทรัพย์สินที่แท้จริงนะคะที่จะติดตามตัวเราทั้งในภพนี้และภพต่อไปค่ะโดยอริยทรัพย์สามารถแปลงเปลี่ยนเป็นโลกียทรัพย์ได้นะคะและเราสามารถใช้โลกียทรัพย์เนี่ยมาสร้างความดีสร้างคุณประโยชน์ได้ค่ะเจ้าก็ขอให้ทุกคนนะคะได้พบกับความโชคดีให้มีโชคลาภให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์เลยนะคะก็ขอให้ตั้งใจสร้างความดีค่ะเจี๊ยบเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นความหวังให้กับกัลยาณมิตรทุกๆคนนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันทันด่วนทันตาเห็นในชาตินี้เลยนะคะสาธุ